ก็ธรรมสวัสดีกับทุกท่านนะคะในเช้าของวันจันทร์ที่19เมษายนนะคะ2564นะคะในวันพระก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปสำหรับท่านที่ติดตามกันอยู่นะคะวันนี้เราจะสวดในบทของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะคะวงล้อแห่งธรรมที่เคลื่อนไปนั่นเองเป็นเทศนากันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะคะพระอัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาดวงธรรมรู้แล้วหนอรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานั่นเองนะคะหลังจากที่ทรงตรัสรู้นี่แหละค่ะสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านทรงแสดงเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปนะคะว่าสิ่งที่ท่านทรงตรัสรู้และมาเทศนาให้กับเรานั้นเป็นอย่างไรและหนทางที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะอ้าวพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระคุณอันประเสริฐประธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกราบวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาภาคณมการังกโรมัสสิเอนะ
พระขาวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมมยังพุทธาภิทุติงกะโรมัสสิเองโยสุตถาคตโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวะเป็นผู้มีความจำจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกังสะสะมณะพรหมนิงปะชะสะเทวมนุสังสยะอภิญญาสะชิกตะวะปะวิเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้เจ้าด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามอยู่ธรรมังเทเสเฮสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาธังสะพยัญชนะเทวลาปาริปุณะปาริสุทธังกรัมมะจาริยปะกาสิเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตะอภิปูชยามิบูชาอย่างยิ่ง
เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตถามหังภควันตังสิรสานัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังธรรมาภิทุติงการุมาสิโยสุสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติถึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตถามหังธัมมังสิรสานัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังสังฆาภิทุติงการุมาสิเองโยสุโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมูใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติสมควรแล้วเยที่ทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาอุนายโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักกินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณียโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอันยุตตารังปุญญาเกตโลกาสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
ตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังศีลสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบเราไปที่หน้า53นะคะในบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ก็คืออริยสัจสี่นั่นเองนะคะนี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดแห่งทุกข์นี่คือการดับแห่งทุกข์และนี่คือข้อปฏิบัติที่ดับไม่เหลือแห่งการพ้นทุกข์นั่นเองนะคะท่านพูดถึงการเหตุแห่งทุกข์และก็หนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองนะคะวงล้อแห่งธรรมที่เคลื่อนไปเรามาดูนะคะวิธีการดับแห่งทุกข์นั้นที่เกิดขึ้นท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าอย่างไรไปพร้อมๆกันเลยนะคะหน้า53ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแต่ก่อนที่เราจะได้สวดในบทนี้เราจะเชิญเทวดามาฟังธรรมกับเราด้วยก็ขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้น้อมใจที่จะเชิญเทวดามาฟังธรรมพร้อมกันสมันตาจักวาริสุวัตรกชันตุเทวตาเทพยดาเนียนรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนีราชสาสุนันตุสาคะโมคะทังจงฟังซึ่งสัทธัมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เป็นเจ้าแห่งมุนีสัคเคกาเมจรูปเปคิริสิกรตาเตเจันตลิเกวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟูงเทพดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชะคามาพระจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสวนรสมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าสิงสิงสถิตอยู่ในภูพาหวยเฮและกุหายอคีรีอยู่ในอากาศที่มานมามนเทียนทองวิเปรเทจคเมตรวนคาเนเท
หาวัดถึงวิเชติสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลวงและพระนครใหญ่นนท์สิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านนนท์และเมืองใหญ่ทุกชนบทกุมารชยันตุเทวาชลทารวิสเมนยะคะคันธาพนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงศาลพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลาวันนี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ใครปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาอีเสมอกันก็ดีใช่แต่เธอนั้นเมื่อนไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทานรูปนาคาติทันตะสันติเกยังมุริวรจนังสาธุโอเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าสิงสิงสถิตอยู่ในสถานที่ใดๆข้าพเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนาการุยามพระทันตาธรรมสวนาการุยามพระทันตาธรรมสวนากาลุยังพระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เธามาจากกปวัตนาสุตตปาทังพนามาสิเอเอวัมเมสุตังข้าพระเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมัยยังพระเขาพาราณสียังวิหารติอิสิปตานมิคาทายสมัยหนึ่งพระ
ผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้พระนครพาราสีตัตระโคภควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าทเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายพิสุทธิ์แห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปาปาชิเตนานาเซวิตาภาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรคล้องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามาสุขาลิกนุโยโคนี่คือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความไร้ในการทั้งหลายฮีโนเป็นของต่ำทรามคัมโมเป็นของชาวบ้านโปถุชนิโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาถสันยิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี้อย่างหนึ่งโยชายังอัตกิละมาทานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกข์โอเป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาถสันยิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากกุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจักสุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานกาตมาจะสาภิกขะมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายะเมวะอริโยอทังคิโกมะโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการนี้เองสายยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามุความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอะยังโคสาภิกขเวมัชฌิมปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แลคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากกุกรณี
เป็นเรื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอิทังโคปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกนี้มีอยู่ชาติปิทุกขาคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณํปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสสุปายสัพพิทุกขะความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยสัมปโยโคทุกขโอความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกขโอความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิชังนัลละภติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโคปนาภิกขเวทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกนี้มีอยู่ยายังตัณหานี้คือตัณหาโปโนภวิกาอันเป็นเรื่องทำให้มีการเกิดอีกนันทิราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตรัตตะตระตระพินันทินีเป็นเรื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นสหยะทิฏฐังได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภวตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภวตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอิทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรโธอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่โยตัสสะเยวาตนะหายะอเสสาวิราคานิโรโธนี้คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองจาโคเป็นความสละทิ้งปฏินิสโคเป็นความสลัดคืนมุติเป็นความปล่อยอนาลโยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอิทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่อายะเมวะอริโยอทังคิโกมะโคนี้คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการสัยยะทิฏฐังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบส
สัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอิทังทุกขังอริยสัจจันตินิภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปานิทังทุกขังอริยสัจปริญญายันติอริยสัจคือทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ตังโคปานิทังทุกขังอริยสัจปริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั้นแลเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปานิทังทุกขะสมุทัยอริยสัจจังปหาตพันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโคปานิทังทุกขะสมุทัยอริยสัจจังปหินันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเราละได้แล้วดังนี้อิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปานิทังทุกขานิโรโธอริยสัจสัจฉิกาตพันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้
ตังโภปนิทังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจจิกตันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นแลเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อิทังทุกขานิโรธคามิปฏิปทาอริยสัจติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโหปนิทังทุกขานิโรธคามิปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาภันติอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดดังนี้ตังโหปนิทังทุกขานิโรธคามิปฏิปทาอริยสัจภาวิตันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นแลเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสิเอวันติปริวัตตังทวาทัสสาการะยะถาภูตัญญาณทัสสนะนะสุวิสุทังอโหสิภิกษุทั้งหลายปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวตาวาหังภิกขเวสัตวะเกโลเกสมารกสัพพัมมเกสาสมณะพรหมนิยาปัจจายะสเทวมนุสยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจยาสิภิกษุทั้งหลายตลอดกาลเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้แต่สรุปพร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะตุจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสิเอวันติปริวัตังทวาทัสสาการะยะถาภูตัญญาณทัสสนะสุวิสุทังอโหสิภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัตสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอัตถหังภิกขเวสัตวะเกโลเกสมาระเกสัพพัมมะเกสาสมณะพรหมนิยาปัจจายะสเทวมนุสยา
อนุตตรังสัมมาสัมพุทธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิเมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณัญจะปะนะเมภิกขเวทัสสนะอุทปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ญาณและทัสสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอปุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายามันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาทิธานิปุณาภูบุตรบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้นะคะท่านทรงพูดถึงทางสายกลางมักเหนือองค์แปดนั่นเองนะคะหนทางแห่งการพ้นทุกข์หากเราเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านนะคะเราก็จะพ้นทุกข์ได้เช่นกันนะคะด้วยการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในบทปัจฉิมพุทโธว่าหน้า33ค่ะธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิเองหันทะทานิภิกขเวอามาตยามิโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัพพาชิมวาจานี้เป็นพระวาจามีนะครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทราบจากพระองค์ให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผาวิญญาณถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดึงตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดมีลมหายใจเข้าหรืออ่อนเย็นอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้าหรือหายใจออกหรืออ่อนโยนหรือผ่อนคลายก็หรือหากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้ท
ท่าทันชีวิตขุมทรัพย์จากพระองค์ผู้ชี้ขุมทรัพย์อานนท์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทะนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์หลักควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลยหมวดที่หนึ่งว่าด้วยการทุศีลน้ำติดก้นกะลาราหุลเธอเห็นน้ำที่เหลืออยู่นิดหนึ่งที่ก้นภาชนะนี้หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่ะราหุลนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณะนิดเดียวเหมือนน้ำที่เหลืออยู่ที่ก้นภาชนะนี้ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสาดน้ำนั้นเทไปด้วยอาการที่น้ำจะเหลือติดอยู่ได้น้อยที่สุดเป็นธรรมดาแล้วตรัสว่าราหุลเธอเห็นน้ำที่ถูกสาดเทไปแล้วไม่ใช่หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่ะราหุลนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณะเหลืออยู่น้อยมันน้ำที่สักว่าเหลือติดอยู่ตามภาชนะคือหลังจากที่สาดเธอออกไปแล้วโดยแรงนี้ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคว่ำภาชนะน้ำนั้นแล้วตรัสว่าราหุลเธอเห็นภาชนะที่คว่ำอยู่แล้วนี้ไม่ใช่หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่ะราหุลนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณะเท่ากับน้ำที่เขาคว่ำภาชนะเสียแล้วอย่างนี้ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหงายภาชนะนั้นขึ้นมาดูแล้วตรัสว่าราหุลเธอเห็นภาชนะอันว่างจากน้ำนี้แล้วไม่ใช่หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่ะราหุลนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณะเท่ากับความว่างเปล่าของน้ำในภาชนะนี้ฉันนั้นเหมือนกันราหุลเรากล่าวว่ากรรมอันลามกหน่อยหนึ่งซึ่งนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จจะทำไม่ได้หามีไม่เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจักไม่กล่าวมุสาแม้แต่เพื่อหัวเราะกันเล่นดังนี้ราหุลเธอพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลราหุลกระจกเงามีไว้สำหรับทำอะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกระจกเงามีไว้สำหรับส่องดูพระเจ้าค่ะราหุล
กรรมทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรสอดส่องพิจารณาดูแล้วดูเล่าเสียก่อนจึงทำลงไปทางกายทางวาจาหรือทางใจชั้นเดียวกับกระจกเงานั้นเหมือนกันจบคุมทรัพย์จากพระองค์บทพิจารณาสังขารสัพพิสังขารานิจจาสังขารที่ร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่จิตตายไปสัพพิธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมหารนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายุร่างกายนี้อาชีรังมิได้ตั้งอยู่นานอภิตวิญญาณุรันปราศจากวิญญาณชุดทุกข์อันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทาปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังอิวะประดุดดังว่าอาท่อนไม้และท่อนฟืนนิราทังหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยอีกสักสามคู่ของลมหายใจเรียใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อไปก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลาย
เมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตาอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถินอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมให้เราค่อยๆ คลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องกรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะธรรมยังสภาปฏิทานาคาเทอายุพนามาสิบุญญาสิทานิกาตาสยานันยานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสตานันตาปมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาเทโยทิฏฐาเมจาปยาทิฏฐาว
อันเยมัชตะเวนริโนถือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภุมจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการราสังสารันตภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังจิมังนาปชานันติเทวเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานปุญญาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะปนตุเตสหัสสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์โอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตูเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสัวหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วปุณตาริตูตาริตูเรสัวหาโอมตาริตาริตูเรสัวหาโอมตาริตูตาริตูสวาหาโอมตาริตตาริตุเรสวาหาโอมตาริตุตาริตุสวาหาโอมตาริตุตาริตุเรสวาหาโอมตาริตุตาริตุสวาหาโอมตาริตุตาริตุเรสวาหาโอมตาริตุตาริตุสวาหาโอมตาริตุตาริตุเรสวาหาโอมตาริตุตาริตุสวาหาโอมตาริตุ
tare tu re swaha om tare tu swaha om 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 tare tu re swaha tare tu re swaha arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhayami swakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami supatipanno bhagavato savakasangho sanghang namami กราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาท